ิจกรรมบทที่1นะครับข้อ1ถึงข้อ9นะครับอ่านด้วยกันนะครับพร้อมยังครับพร้อมนะครับ1 2 3ท่านเทโอฟิลัสในหนังสือฉบับแรกนั้นข้าพเจ้ากล่าวถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงตั้งต้นธรรมและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปหลังจากตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์กับบรรดาอัครทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าขณะพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรานั่นก็คือยอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่อีกไม่นานพวกท่านจะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาทั้งหลายประชุมพร้อมกันพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้ชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือพระองค์ตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายทั้งจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาพี่น้องคนไหนครับที่ยังไม่รับบัพติศมาในน้ำบ้างครับยังไม่ได้รับนะครับเอเมนนะครับในค่ายนี้เราจะมีบัพติศมาในน้ำที่สระว่ายน้ำที่ใหญ่โตของโรงแรมด้วยแต่ว่าการบัพติศมาในน้ำก็อาจจะมีประสบการณ์ที่หลากหลายกันไปแล้วแต่คนใช่ไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปรีทีทกับพี่น้องนะครับกับน้องๆเด็กนักศึกษาอย่างเงี้ยนะฮะที่อยู่แทนแห่งชาติเขาน้ำหนาวใครเคยไปน้ำหนาวไหมครับน้ำหนาวนะฮะชื่อบอกแล้วว่าน้ำหนาวผมไปตอนนั้นคือช่วงสิ้นปีนะฮะช่วงสิ้นปีเป็นช่วงที่หนาวจัดมากนะฮะคิมเคยไปมั้งไปด้วยกันตอนนั้นนะครับหนาวจัดมากอุณหภูมิเนี่ยบางทีต่ำเกือบติดเพดานพื้นเลยนะฮะเกือบศูนย์เลยบางช่วงเวลาของกลางดึกนะครับวันนั้นผมไปก็นอนเราก็นอนในเต็นท์นอนอะไรไปนะครับช่วงตีสองกำลังพีคเริ่มความหนาวเลยนะฮะพูดนี่เป็นไอกระพริบตาที่ไอขึ้นเลยนะครับช่วงตีสองที่น้ำหนาวเนี่ยก็มีน้องคนนึงมาสะกิดผมบอกว่าพี่ครับผมก็ตื่นมางงงมีอะไรเหรอมีเกิดอะไรขึ้นเหรอผมอยากรับบัพติศมาในน้ำครับผมก็ฮะอะไรนะเราฝันไปหรือเปล่าเนี่ยมีใครมาสะกิดอะไรบอกงี้บอกอะไรนะน้องบอกใช่ครับบอกทำไมอ่ะผมอยากมีประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมในการที่ผมได้ถวายตัวให้กับพระเจ้าได้สัมผัสถึงประสบการณ์ของการถูกฝังและฟื้นคืนพระชนผมรู้สึกพระเจ้าเล้าใจให้ผมต้องรับเดี๋ยวนี้เลยครับผมก็ว่าเอาอย่างนั้นเลยเหรอแน่ใจเหรอครับแน่ใจนะว่าเราอยู่ที่น้ำหนาวนะตีสองนะแล้วก็กลางดึกด้วยนะหน้าหนาวด้วยนะแล้วมันไม่มีบ่อน้ำอุ่นอะไรให้รับเลยนะน้องบอกแน่ใจครับผมทำยังไงผมก็ต้องรู้สึกเอ้ยเราไปดับความเชื่อน้องเขาก็ไม่ได้เนาะเขาอุตส่าห์แบบโอ้โหตั้งใจปลุกเราตีสองนะผมก็อ่ะไปคนเดียวไม่ได้เพราะเดี๋ยวไม่มีสักขีพยานก็ปลุกกันทั้งเต็นท์เลยทุกคนตื่นมีคนต้องการเราจะมาในน้ำตอนนี้นะครับผมอะไรนะทุกคนก็ร่วมมือน่ารักมากก็เดินไปด้วยกันคำถามต่อมาคือว่าจะรับตรงไหนอ่ะมันไม่มีสระน้ำอะไรนะเอายังไงดีเราก็ค้นพบแหล่งหนึ่งที่ดีมากคือห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำรวมนะครับเป็นถังซีเมนต์ใหญ่แล้วก็เป็นถังประมาณหูกำลังดีเลยนะฮะแล้วก็มีห้องมีหลอดไฟเล็กๆดวงหนึ่งหลอดไฟหลอดไส้ห้อยไปห้อยมานะฮะก็บรรยากาศก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็เลยมองว่าตรงนี้แหละเหมือนฟิลิปคุยกับคันทีชาวอิตาลีใช่ไหมเราเจอน้ำแล้วก็เอาตรงนี้เลยละกันก็เขาก็ลงไปในน้ำแล้วเขาก็ยืนสั่นอยู่นิดนึงเราก็อธิษฐานกันในน้ำพระเยซูเอเมนก็จุ่มปุ๊บแล้วก็เขาก็ขึ้นมาจากน้ำภาพสวยมากควันขึ้นเลยฟูเหมือนไม่อบซาวน่ามาควันขึ้นฟูแล้วก็มีแสงเหลืองๆส่องสว่างมาเหมือนกับมีพระสิริพระเจ้ามาฉะอาบตัวเขาฟูควันขึ้นแบบโอ้โหบรรยากาศดีมากแล้วเราก็รีบคว้าเขาขึ้นมาจากน้ำแล้วเขาก็รู้สึกตื่นเต้นกับพระเจ้ามากว่านี่แหละช่วงเวลาที่เขารอคอยแล้วเขาก็จะไม่มีวันลืมเหตุการณ์นี้เลยตลอดชีวิตของเขา
ใครอยากทำอย่างนี้บ้างไหมครับ บางทีเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมประสบการณ์ที่เรารอคอยมานะฮะสาวกในเวลานั้นก็คงจะคล้ายๆกันระดับหนึ่งถ้าพี่น้องจำได้ที่แท้เราฟังเรื่องอีสเตอร์ใช่ไหมครับอีสเตอร์พระเยซูสิ้นพระชนม์และพระเยซูก็ฟื้นและมีคำสั่งสุดท้ายที่พระเยซูทรงสั่งสาวกเอาไว้เนี่ยบอกว่าให้เขาไปรอคอยที่กรุงเยรูซาเล็มจนกว่าพระวิญญาณจะเสด็จมาพระเยซูไม่ได้บอกว่าให้รอนานแค่ไหนพระเยซูบอกให้ไปรอที่เยรูซาเล็มจนกว่าพระวิญญาณจะเสด็จมาเหนือชีวิตของท่านพวกเขาก็เชื่อฟังพวกเขาก็เดินทางไปรอคอยตามพระสัญญาพระเจ้าและในช่วงเวลา40วันที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนเนี่ยพระเยซูทรงใช้เวลาร่วมกับเหล่าสาวกเป็น40วันที่สาวกคงจะต้องจดจำเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเป็นประสบการณ์ที่เขาจะไม่มีวันลืมตลอดชั่วชีพของเขาอาจจะคล้ายๆประสบการณ์บัณฑิตมาในน้ำตอนตี2ที่น้ำหนาวก็ได้ว่าเขาคงจะไม่ลืมเหตุการณ์วันนั้นเลยว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนแล้วก็มาดำเนินชีวิตร่วมกับเขาตลอด40วันพี่น้องในบรรยากาศในเวลานั้นเนี่ยบรรยากาศในเวลาที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนเนี่ยเราคงจะจำได้ว่าในเวลานั้นสาวกต่างหมดความหวังไปหมดแล้วหมดสิ้นความหวังหมดสิ้นความเชื่อหมดสิ้นวันหมดสิ้นชีวิตที่เขาจะติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งเพราะเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันจบที่กางเขนพระเยซูทรงสิ้นพระชนแล้วแต่ในเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนมันเริ่มเป็นการจุดประกายในใจของเขาใหม่ครั้งหนึ่งมันเป็นการจุดแสงติดความสว่างเข้ามาในใจของเขาเป็นความหวังที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาและพระเยซูทรงดำเนินอยู่กับเขาตลอด40วันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าแล้วพระเยซูทำอะไรกับสาวกในช่วง40วันนั้นพระเยซูทำอะไรกับเขาเวลาคนเราจะจากโลกนี้ไปเราจะมีช่วงเวลาสำคัญในใช้เวลากับคนที่เรารักใช่ไหมครับแล้วเราก็จะบอกกับเขาทุกอย่างเราจะเล่ากับเขาทุกเรื่องเราจะย้ำในสิ่งที่เราเห็นความสำคัญมากที่สุดในช่วงสุดท้ายของชีวิตลองจินตนาการดูก็ได้ว่าถ้าไม่ต้องมีเวลาเหลืออีก40วันบนโลกใบนี้อีกแค่40วันท่านจะต้องจากไปอยู่กับพระเจ้าด้วยความตายท่านรู้ล่วงหน้าแล้ว40วันที่เหลืออยู่นี้เท่านั้นท่านจะทำอะไรจะทำอะไรในช่วง40วันนี้กิน จะทำอะไรพี่น้องจะพูดอะไรพี่น้องจะไปพูดกับคนที่เรารักว่าอะไรจะไปบอกคนที่เราเกลียดชังเขาว่าอะไรจะไปบอกคนที่เคยทำไม่ดีกับเราจะบอกเขาว่าอะไรจะไปบอกคนที่เราไม่ได้เจอหน้าเขามานานแสนนานจะไปบอกเขาว่าอะไรจะบอกลูกเราว่าอะไรว่าเราจะต้องจากไปแล้วนะอีก40วันเท่านั้นทุกวันทุกคืนค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนถึงวันสุดท้ายที่ต้องอยู่กับพวกเขาบนโลกใบนี้มันคงเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากที่สาวกได้ใช้เวลากับพระเยซูในช่วง40วันสุดท้ายที่พระเยซูจะอยู่กับเขาบนโลกใบนี้ในความเป็นมนุษย์ในสภาพที่จับต้องได้พูดคุยได้เหมือนอย่างเป็นเพื่อนเหมือนอย่างเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาและพระเยซูเองก็คงจะตั้งใจอย่างแท้จริงว่าจะมอบสิ่งที่สำคัญที่สุดให้กับสาวกในช่วง40วันนี้ให้ผมจึงมีความตื่นเต้นมากว่าเมื่อได้อ่านพระคัมภีร์เลยมาจากมัทธิวที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนหรือในพระกิตติคุณและได้เริ่มต้นพระธรรมกิจการลูกาได้เขียนถึงเรื่องราวย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงฟื้นและลูกาก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลา40วันที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมเลยว่าพระเยซูทรงทำสิ่งเหล่านี้พระเยซูทรงฝากเขาไว้ในสิ่งเหล่านี้แล้วพี่น้องถ้าอ่านต่อในบทที่2เนี่ยเราจะพบว่าสิ่งที่พระเยซูทำใน40วันนี้เนี่ยมีผลกับเขาตลอดทั้งชีวิตเลยถัดจากนั้นมาบทที่2เปาโลลุกขึ้นเทศนาสั่งสอนด้วยความกล้าหาญเปาโลกลายเป็นคนละคนไปจากก่อนที่พระเยซูจะฟื้นคืนพระชนเปาโลยอนอัครสาวกกลายเป็นคนละคนกันเขาลุกขึ้นด้วยความกล้าหาญจากคนขี้กลัวกลายเป็นคนกล้าหาญจากคนวิ่งหนีกลายเป็นคนเผชิญหน้ากล้าสู้จากคนที่ไม่มีความหวังใจในชีวิตกับกลายเป็นคนที่มีความหวังที่เปี่ยมล้นอยู่ในวันข้างหน้าจากคนที่มีแต่ความเศร้ากลายเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีแล้วก็มีแต่กำลังที่มาจากพระเจ้าพระเยซูทรงทำอะไรในช่วง40วันนั้นนะครับ40วันหลังค
คืนพระชนพระเยซูทรงทำสิ่งอะไรบ้างมีอยู่3อย่างที่พระเยซูทรงทำแล้วผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องก็จะรับสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำใน40วันนั้นให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่านเช่นเดียวกันเอเมนมั้ยครับสิ่งที่1ที่พระเยซูทรงกระทำก็คือพระเยซูเนี่ยทรงพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนและพระองค์ทรงพิสูจน์ว่าพระองค์คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าพระเยซูไม่ใช่มนุษย์ที่ต้องถูกตรึงบนกางเขนแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปอย่างถาวรแต่พระเยซูทรงพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าข้อที่3บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่แล้วนี่คือสิ่งแรกเลยที่พระเยซูทรงกระทำคือบอกสาวกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่เรายังมีชีวิตอยู่พระเยซูยังทรงพระชนอยู่ในชีวิตของพวกเขาพระเยซูไม่ได้ถูกตรึงตายแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่พระเยซูทรงกลับมาหาพวกเขาแล้วบอกว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เพื่อบอกเขาว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงพวกเขาไม่ได้เชื่อผิดพวกเขาไม่ได้คิดผิดพวกเขาไม่ได้สำคัญผิดพวกเขาไม่ได้ตามคนผิดแต่เขาตามคนที่เอาชนะความตายและเอาชนะความผิดบาปทั้งปวงและมีชัยชนะอันยิ่งใหญ่เหนือมารซาตานด้วยการฟื้นคืนพระชนเอเมนไหมครับมาระโก16ข้อที่14เนี่ยเราเห็นสภาพเวลานั้นสาวกอยู่ในสภาพที่ขาดความเชื่อและไม่มั่นใจในสิ่งที่ตนเคยผ่านมาในช่วงก่อนหน้านั้นพระบิดาบอกว่าหลังจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏกับสาวก11คนขณะพวกเขากำลังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่กินกะเพราด้วยความเศร้าใจไม่รู้สั่งแล้วสั่งกะเพราเพราะว่าคิดอะไรไม่ออกแล้วกินอาหารกันอยู่พระองค์ทรงตำหนิพวกเขาว่าทำไมสั่งกะเพราคิดอะไรไม่ออกแล้วหรือทรงตำหนิพวกเขาในเรื่องอะไรครับในเรื่องความสงสัยและใจดื้อดึงเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อคนที่ได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วเหตุการณ์เวลานั้นเนี่ยมีคนเป็นขึ้นมาพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วบรรดาสาวกผู้หญิงก็ไม่เห็นถ้ำอุโมงค์เปิดอยู่เห็นทูตสวรรค์ว่าพระเยซูได้ฟื้นคืนพระชนแล้วแล้วบอกให้วิ่งกลับไปบอกบรรดาสาวกบรรดาผู้หญิงวิ่งกลับไปบอกสาวกแต่สาวกมีอาการทำไมครับไม่เชื่อไม่เชื่อว่าพระเยซูจะฟื้นคืนพระชนนึกว่าผู้หญิงอาจจะด้วยความเป็นผู้หญิงเลยเซนซิทีฟไปเยี่ยมหลวงศพแล้วก็ตามืดก็เลยเซนซิทีฟเสียใจนึกว่าพระเยซูฟื้นสาวกไม่เชื่อพระเยซูทรงตำหนิพวกเขาว่าพวกเขาขาดความเชื่อแล้วก็มีใจดื้อดึงเราเห็นสภาพอาการของสาวกเวลานั้นว่าเขาขาดแม้กระทั่งความเชื่อพระเยซูจะฟื้นคืนพระชนแม้เขาจะเห็นพระเยซูทรงทำอัศจรรย์มากมายแม้เขาจะเห็นพระเยซูทรงรักษาคนป่วยคนตายให้ฟื้นแต่เขาเองเมื่อถึงเวลาของการทดสอบใจเขาขาดความเชื่อและเขารันที่จะรับความเชื่อที่มาจากสาวกที่มาบอกกล่าวนั้นความจริงพระเยซูเนี่ยทรงบอกพวกเขาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าพระเยซูจะต้องถูกตรึงและพระเยซูก็จะฟื้นขึ้นมามาระโกบทที่10บทที่9บอกว่าข้อ11บอกว่าเพราะว่าพระองค์ทรงกระทําทรงกําลังสอนสาวกของพระองค์ว่าบุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้ในเมืองของคนทั้งหลายและพวกเขาจะฆ่าท่านหลังจากถูกประหารแล้ว3วันท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่ข้อ32แต่พวกสาวกไม่เข้าใจถ้อยคำนี้และไม่กล้าทูลถามพระองค์ด้วยเหมือนเด็กไทยเรียนไม่รู้เรื่องก็ไม่กล้าถามเอ๊ะพระเยซูพูดอะไรเนี่ยบุตรมนุษย์ต้องถูกมอบไว้คนทั้งหลายถูกฆ่าตายวันที่3จะฟื้นไม่เข้าใจพระเยซูบอกชัดสักขนาดนั้นใช่ไหมว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นบุตรมนุษย์และต้องถูกตรึงต้องตายวันที่3พระองค์จะฟื้นแต่สาวกไม่เข้าใจสาวกไม่ได้เข้าใจถ้อยคำที่พระองค์พระเยซูทรงบอกไว้ในสิ่งเหล่านี้ทำไมสาวกถึงได้ไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูพูดเรื่องพระเยซูต้องตายและจะฟื้นส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าใจสาวกเนี่ยเขามีบางคนและบางครั้งเขาแอบคิดในใจว่าพระเยซูจะมาเป็นแม่ทัพนำกองทัพคนยิวให้ลุกฮือขึ้นต่อต้านอาณาจักรโรมและปลดแอกเขาออกจากความเป็นทาสเหมือนอย่างที่เคยมีผู้กระทำมาในอดีตสมัยผู้เผยพระชนะผู้คนที่พระเจ้าใช้มาให้ปลดแอกอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในประวัติศาสตร์ของคนชนชาติยิวและเมื่อครั้งนี้พระเยซูทรงมาพวกเขาก็แอบคิดในใจพระเยซูก็คงจะมาตั้งอาณาจักร
อิสราเอลขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งเพราะเราเห็นได้จากตอนที่พระเยซูสนทนาเขาพระสาวกถามพระเยซูพระองค์จะมาตั้งราชอาณาจักรใหม่เหรอโอ้พระเยซูสาฟื้นขึ้นมาชนพระองค์จะมาตั้งอาณาจักรใหม่แห่งใหม่ใช่ไหมถึงวันนั้นสาวกก็ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวพระเยซูตายทำไมแล้วฟื้นทำไมเขาก็ยังคงคิดในใจพระเยซูอาจจะมาเป็นจอมทัพนำทัพปลดแอกจากอาณาจักรโรมันก็ได้ทำใจของเขาไม่ได้มีความเชื่อใจของเขาไม่ได้มีความเข้าใจในแผนการที่พระเจ้าต้องการจะบอกในชีวิตของเขาเขาอาจจะแอบคิดว่าพระเยซูจะมาเป็นกองทัพเป็นกษัตริย์นั้นพระเยซูจึงปรารถนาที่จะมาหาคนในเวลานั้นว่าพระองค์ต้องการพิสูจน์พระองค์ไม่ได้จะมาเป็นทหารที่จะมานำกองทัพพระองค์เป็นพระเจ้าที่ปกครองอยู่ยิ่งกว่าแม่ทัพใดๆซะอีกในโลกใบนี้เหมือนที่อิสยาห์เห็นนี่ไม่ใช่พระเจ้าทรงปกคลุมอยู่ทรงครอบครองอยู่พระเยซูก็เช่นกันพระองค์ต้องการบอกเราว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูไม่ใช่มนุษย์ที่จะมาเพียงแค่นำกองทัพเหมือนอย่างดาวิดเหมือนอย่างกิเดโอนเหมือนอย่างคนที่มานำกองทัพแต่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่สูงที่สุดเอาชนะแม้กระทั่งความตายได้นี่คือสิ่งที่พระเยซูต้องการจะบอกสาวกในเวลานั้นว่าจงเชื่อจริงๆว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าอย่าเพียงแค่เชื่อพระเยซูเป็นเพียงแค่มนุษย์อย่าเพียงมองพระเจ้าเป็นเพียงแค่พระหนึ่งที่ท่านอาจจะพึ่งพาได้บ้างในบางเวลาแต่จงมองพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าสูงสุดและพระองค์ทรงสร้างทั้งโลกทั้งจักรวาลและเป็นพระเจ้าของชีวิตของเราอย่างแท้จริงด้วยเอเมนไหมครับนี่คือความเชื่อที่พระเยซูต้องการจะเข้ามาแก้ไขและมาปลูกฝังเข้าไปในใจของเหล่าสาวกในเวลานั้นที่น้องวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าเราต้องเชื่อจริงว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเราต้องเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่อย่างแท้จริงในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเวลาคนเรารู้ว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระเยซูเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงชีวิตของเราเนี่ยอาการนั้นจะแตกต่างกับคนที่เพียงแค่เชื่อถือพระเจ้าที่ตายไปแล้วหรือเพียงแค่พระเจ้าที่เป็นตัวอักษรอากับกิริยาการแสดงออกจะพิสูจน์ความเชื่อในชีวิตของเขาคนที่เชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าคนที่เชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงว่าพระเยซูพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่กับชีวิตของเราเนี่ยการแสดงของเขานั้นจะหนักแน่นและมั่นคงเขาจะไม่หวั่นกลัวสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเขาจะวางใจไม่สงสัยในพระเจ้าเอเมนไหมครับเขาจะพึ่งพาในพระเจ้าเขาจะอธิษฐานแล้วก็ฝากความไว้วางใจไว้ที่พระเจ้าเขาจะรู้ว่าเมื่อถึงทางตันในชีวิตเขาจะสามารถที่จะไว้วางใจแล้วฝากภาระทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้าได้เอเมนไหมครับเขาจะรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งปวงที่อยู่ในชีวิตของเขาทุกอย่างจะสุดท้ายจะยังผลดีในชีวิตของเขาพระคัมภีร์สั่งไว้แล้วว่าเหตุการณ์ทั้งปวงจะทำให้เกิดผลดีในชีวิตของเรานี่คือคนที่เชื่อในพระเจ้าที่ทรงประชนอยู่อย่างแท้จริงพี่น้องเชื่ออย่างไรไหมครับในวันนี้เอเมนไหมครับว่าเหตุการณ์ทั้งปวงในชีวิตของท่านไม่ว่าบางอย่างจะดีบางอย่างจะแย่บางอย่างจะแย่อย่างแย่ที่สุดทุกอย่างจะประกอบกันเข้ากลายเป็นผลดีในชีวิตของท่านเพราะพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงสนพระทัยในชีวิตของท่านชีวิตเราไม่ได้ฝากไว้ที่คนตายนะครับชีวิตเราฝากไว้ที่คนฝากไว้ที่พระเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่ชีวิตเราไม่ได้ฝากไว้ที่สิ่งของที่ไม่มีชีวิตแต่ชีวิตเราฝากไว้ที่พระเจ้าที่มีชีวิตอยู่และดำรงอยู่ในชีวิตของเราด้วยเอเมนไหมครับมั่นใจในพระเจ้านี่คือสิ่งที่หนึ่งที่พระเยซูทรงปรารถนาที่จะบอกสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าที่ทรงประชนจงเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าจงมอบภาระมอบชีวิตไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าที่เป็นอยู่ในชีวิตของท่านอย่างแท้จริงสาวกรับไปแล้วในสิ่งที่หนึ่งก็พระเยซูทรงบอกเขาสิ่งที่สองที่พระเยซูทรงกระทำในช่วง40วันหลังจากคืนพระชนก็คือพระเยซูทรงสั่งสอนให้เขาเข้าใจแผนการของพระองค์พระเยซูทรงสั่งสอนเขาอธิบายเขาให้เขาเข้าใจถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในข้อที่3บอกว่าและทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าอีกหนึ่งอย่างที่สาวกงงไม่เพียงแต่งงว่าพระเยซูจะเป็นกษัตริย์จอมทัพหรือจะเป็นพระเจ้าสิ่งที่สอนที่สาวกงงและพระเยซูต้องมาเคลียร์ก็คือว่า
แผ่นดินของพระเจ้าที่จะเข้ามาในโลกใบนี้เรื่องราวของแผนการของพระเจ้าและแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยมีไว้ตั้งแต่ในยุคพระคัมภีร์เดิมที่บันทึกเอาไว้แล้วและพระเยซูก็ทรงมาอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นในลูกาบทที่24ข้อ44ถึงข้อ45นะครับในช่วงสุดท้ายๆของการใช้ชีวิตของพระเยซูเนี่ยพระเยซูบอกว่าพระองค์ตรัสกับเขาว่านี่เป็นถ้อยคำของเราซึ่งเราบอกไว้กับท่านทั้งหลายขณะที่เรายังอยู่กับท่านว่าบรรดาถ้อยคำที่เขียนไว้ในพระธรรมในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสในหมวดพระวจนะและในหมวดเพลงสดุดีที่กล่าวถึงเรานั้นจำเป็นจะต้องสำเร็จแล้วพระองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์แสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสาวกไม่เข้าใจอ่านพระคัมภีร์เดิมแล้วไม่เข้าใจอิสยาห์กล่าวถึงพระเยซูเขาก็ไม่เข้าใจโมเสสที่กล่าวถึงพระเยซูพวกเขาก็ไม่เข้าใจดาวิดที่มีคำพยากรณ์กล่าวถึงพระเยซูสาวกก็ไม่เข้าใจเพราะเขาอ่านด้วยสายตาที่ความเข้าใจของมนุษย์เท่านั้นเขาจึงไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าแต่ครั้งนี้พระเยซูมาทำยังไงพระเยซูว่าพระองค์ทรงช่วยเขาทรงช่วยให้ใจเขาสว่างขึ้นจนเขาเข้าใจแผนการของพระเจ้าเขาสามารถจะปฏิบัติต่อแผนการทั้งหมดของพระเจ้าได้ชัดเจนมากขึ้นตาเขาสว่างขึ้นเขามองเห็นภาพทั้งหมดของแผนการของพระเจ้าที่น้องชีวิตเราก็อาจจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันบางทีเราอ่านพระคัมภีร์เราก็งงบางทีเราก็ไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าเพราะเรามองเป็นท่อนๆเรามองโมเสสคือโมเสสเรามองอิสยาห์คืออิสยาห์เรามองดาวิดคือดาวิดเรามองพระคัมภีร์คือพระคัมภีร์เดิมเรามองเป็นท่อนๆเรามองเป็นส่วนๆจนเรามองไม่เห็นการเชื่อมต่อของแผนการของพระเจ้าแต่พระเยซูพระองค์ทรงทำให้เขาใจตาใจสว่างขึ้นแสดงว่าการมองคือมองด้วยตาใจมองด้วยใจไม่ได้มองด้วยสายตาไม่ได้มองด้วยความคิดของมนุษย์แต่มองด้วยใจที่ต้องการให้พระเจ้ามาเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์และแผนการของพระเจ้าให้ชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นหลายครั้งชีวิตเราเนี่ยบางทีเราอ่านพระคัมภีร์บางทีเรามองดูเหตุการณ์บางทีเรามองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามองเป็นส่วนๆมองเป็นเรื่องๆเราจึงไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าเราจึงมองไม่เห็นแผนการของพระองค์ว่าพระองค์กำลังทำอะไรในชีวิตของเราแต่วันนี้พระเยซูทรงมาช่วยเขาเพื่อให้สาวกมองเห็นภาพได้ชัดขึ้นและวันนี้เช่นกันพระองค์ก็จะทรงมาช่วยเราทุกคนเช่นเดียวกันว่าให้เราเข้าใจแผนการของพระเจ้าที่ชัดเจนมากขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับจะทำให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นมองดูเหตุการณ์ต่างๆมองดูคนรอบข้างมองดูพระคัมภีร์ด้วยใจที่รับการเปิดออกและรับการเปิดเผยให้มีความสว่างและมองเห็นแผนการของพระองค์แผนการของพระเจ้าที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าทรงมอบไว้ในโลกนี้คือแผนการเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่าได้ทรงกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ามาระโกบทที่1ข้อ14ถึงข้อ15นะครับหลังจากยอห์นถูกจับแล้วพระเยซูเสด็จมายังแคว้นกาลิลีทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าโดยตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่และเชื่อในข่าวประเสริฐอะไรคือแผ่นดินของพระเจ้าใช่ดินแดนหมู่เกาะอะไรที่เราต้องไปยึดไหมครับเราจะรวมตัวกันลุกฮือไปยึดเกาะสักเกาะหนึ่งแล้วตั้งเป็นแผ่นดินของพระเจ้าใช่หรือเปล่าพระเยซูกำลังต้องการทำอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าใช่พระเยซูต้องนำกองทัพอิสราเอลปลดแอกออกจากเป็นท่านโรมแล้วพระเยซูก็ต้องฝากแล้วว่าจงไปยังหมู่เกาะนี้ฝากลายแทงเอาไว้แล้วไปยึดครองดินแดนนั้นแล้วตั้งอาณาจักรพระเจ้าไม่ใช่พระเยซูไม่ได้กำลังกล่าวถึงแผ่นดินที่เป็นเนื้อที่เป็นกายภาพเป็นดินเป็นเพียงแค่ในแผ่นที่แต่พระเยซูกำลังกล่าวถึงแผ่นดินสวรรค์ที่จะมาในอนาคตว่าเราพระองค์กำลังประกาศแผ่นดินของพระเจ้าคือแผ่นดินสวรรค์ที่จะมาในอนาคตดินแดนสวรรค์ที่จะมาถึงชีวิตของผู้เชื่อทุกคนในวันหนึ่งที่จะมาถึงมัทธิวบทที่6ข้อที่10นะครับคำอธิษฐานของพระเยซูบอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพระเยซูกำลังเชื่อมต่อวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อโลกนี้สิ้นสุดลงมันจะกลายเป็นแผ่นดินเดียวกันคือแผ่นดินสวรรค์เมื่อโลกนี้จบลงเรามีอยู่แค่2ทางให้เลือกคือแผ่นดินสวรรค์กับแผ่นดินนรกที่จะต้องเลือกไปอยู่เพ
ราะโลกนี้จะมีวันดับสูญอย่างแน่นอนไม่มีใครไม่เชื่อว่าโลกนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดวันหนึ่งโลกนี้จะสิ้นสุดแล้วเราจะไปอยู่ในแผ่นดินใหม่ซึ่งพระเยซูบอกแล้วว่าเป็นแผ่นดินสวรรค์ที่จะมาถึงวิวรณ์11ข้อ15วิวรณ์บอกว่าแล้วทูตสวรรค์องค์ที่7ก็เป่าแตรขึ้นนี่คือคำพยากรณ์ว่าในช่วงสุดท้ายของโลกจะเกิดอะไรขึ้นและมีเสียงหลายเสียงกล่าวขึ้นดังๆในสวรรค์ว่าอาณาจักรของโลกนี้กลับกลายเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วและเป็นของพระคริสต์ของพระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจนี่คือภาพอาณาจักรสวรรค์ที่จะมาถึงในวันข้างหน้าเมื่อโลกนี้สิ้นสุดลงนั้นพระเยซูจึงต้องการบอกเราว่าอย่าเพียงแต่เอาใจใส่โลกนี้ที่ชั่วคราวอย่าเพียงแต่เอาใจใส่สะสมกอบโกยสิ่งต่างไว้ในแผ่นดินโลกนี้และคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปอย่าเพียงแต่สะสมปริญญาสะสมใบเซอร์ติฟิเคตสะสมโฉนดที่ดินสะสมใบหุ้นและนึกว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปมันจะมีความมั่นคงในชีวิตของเรามันจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยในอีกเพียงแค่พริบตาเพราะวันหนึ่งโลกนี้ก็จะสิ้นสุดลงและแผ่นดินสวรรค์จะมาอยู่ในโลกนี้อย่างถาวรและจะมีเพียงแค่ใบเดียวที่จะนำเราเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ก็คือใบสมัครรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าปริญญาก็นำเข้าสวรรค์ไม่ได้นามบัตรก็เอาเข้าสวรรค์ไม่ได้ใบหุ้นก็เข้าสวรรค์ไม่ได้จะกองทองคำไว้เป็นพเนินประตูสวรรค์ก็ไม่เปิดเพราะพระเจ้าไม่ได้วัดคนเข้าสวรรค์ด้วยทรัพย์สินของเงินทองชื่อเสียงกิตติยศแต่พระองค์ทรงวัดที่ความเชื่อของเขาในชีวิตของเขาว่าเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงมาวายพระชนม์บนไม้กางเขนหรือไม่และเขาเชื่อและรักษาความเชื่อว่าจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตหรือไม่พี่น้องอย่าเอาใจใส่สิ่งของบนโลกใบนี้จงรับผิดชอบมันอย่างดีที่สุดแต่อย่ายึดติดกับมันจงรับผิดชอบหน้าที่การงานอย่างดีที่สุดจงดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดถ้าพระเจ้าให้บ้านจงดูแลบ้านให้สะอาดเรียบร้อยถ้าพระเจ้าให้รถจงให้รถอย่ารกจนเป็นห้องเก็บของเคลื่อนที่ถ้าพระเจ้าให้โทรศัพท์จงดูแลมันอย่าเที่ยวทิ้งขว้างและเปลี่ยนใหม่ว่าเล่นถ้าพระเจ้าให้ร่างกายอันงดงามและหล่อเหลาจงดูแลมันอย่าให้เสื่อมสภาพก่อนกำหนดแต่อย่ายึดติดกับมันอย่านึกว่ามันจะอยู่กับท่านตลอดไปนิรันดรอย่านึกว่าท่านจะไม่มีวันสูญเสียมันไปเพราะมันจะจากท่านไปในเวลาเพียงแค่พริบตาเดียวคนหนุ่มๆจะไม่รู้สึกว่าความแก่มันมาเยือนเร็วมากจนกว่าท่านจะถึงอายุ30 40ท่านจะพบว่าโอ้โหเวลามันเร็วมากเลยจนไม่อยากจะสะสมอะไรมากแล้วเพราะเดี๋ยวก็จะจากโลกนี้ไปแล้วไม่เชื่อถามคนที่อายุเกิน40ดูได้ว่าเวลามันนาฬิกามันเดินเร็วๆมันเดินเร็วขึ้นจังเลยจนเรารู้สึกว่าเราสะสมอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่บนโลกใบนี้เรานึกว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปหรือไม่เลยหนุ่มๆขอให้หนุ่มๆสาวๆจงระมัดระวังการใช้ชีวิตให้ดีเพราะเวลาของท่านที่มีค่าที่สุดคือช่วงเวลาวัยหนุ่มท่านต้องสะสมที่สิ่งที่มีค่าและยั่งยืนที่สุดก็คือบำเหน็จในสวรรค์เอเมนไหมครับและรักษาความรอดเอาไว้รักษาบัตรเข้าชมแผ่นดินสวรรค์บางคนรักษาบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตไว้เหมือนเป็นบัตรที่ต้องรักษาไว้แต่ว่าท่านมีบัตรเข้าไปในสวรรค์ต้องรักษาไว้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนมั้ยครับอิสยาห์บทที่2ข้อ2ถึง3นะครับได้กล่าวถึงอีกความหมายหนึ่งของแผ่นดินของพระเจ้าไม่เพียงแต่อาณาจักรสวรรค์ที่จะมาในอนาคตซึ่งเราต้องเอาใจใส่แต่หมายถึงการครอบครองจิตใจมนุษย์ผ่านทางคริสตจักรของพระเจ้าด้วยการที่พระเจ้ามาครองใจการที่พระเจ้าเข้ามาประทับอยู่ในใจในชีวิตของเขารับการเปลี่ยนแปลงใหม่ผ่านทางคริสตจักรของพระเจ้าอิสยาห์บอกว่าในวาระสุดท้ายจะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระยาเวจะถูกสถาปนาขึ้นเป็นที่สูงสุดของภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกขึ้นให้อยู่เหนือบรรดาเนินเขาประชาชาติทั้งหมดจะลังไหลเข้ามาหาและชนชาติจำนวนมากจะมาและกล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระยาเวไปยังพระนิเวศของพระเจ้าของยาโคบแล้วพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เราและเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์
พราะว่าธรรมบัญญัติจะออกมาจากซิโยนและพระวจนะของพระยาเวจะออกมาจากเยรูซาเล็มนี่คือคำเผยพระนามของอิสยาห์ที่มาถึงพวกเราที่มาถึงชีวิตของบรรดาผู้ที่เชื่อเป็นคำเผยพระวจนะในอนาคตที่อิสยาห์ได้กล่าวถึงว่าวันเวลาจะมาถึงกิจจักรของพระเจ้าจะถูกยกสูงขึ้นเป็นสง่าคนมากมายจะหลั่งไหลเข้ามาแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะรับความรอดพระวจนะจะออกมาจากซิโยนมาจากเยรูซาเล็มมาถึงจะออกมาจากศูนย์กลางที่พระเจ้าทรงประทับอยู่นั่นก็คือคริสตจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือแผ่นดินของพระเจ้าที่จะมาครอบครองในใจของมนุษย์ก็คือผ่านทางคริสตจักรผ่านความเชื่อผ่านความรอดที่จะมาถึงชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงที่ผ่านมาก็มาถึงแล้วและจะมาถึงคนอีกมากมายดังนั้นจุดประสงค์บนโลกใบนี้ของเราเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงแค่การอยู่เพื่อจะรอวันตายบางคนบอกว่าโอเคเรามีแผ่นดินสวรรค์รออยู่วันข้างหน้าฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยเราเพียงแต่หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเพื่อจะมีชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งแล้วรอคอยแผ่นดินสวรรค์ที่จะมาก็แล้วกันก็เรียกว่าอยู่เพื่อรอวันตายนั่นก็ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเช่นเดียวกันอิสยาห์บอกเลยว่าพระองค์นั้นต้องการจะเห็นคริสตจักรถูกยกชูขึ้นต้องการให้คนรับความรอดต้องการให้แผ่นดินพระเจ้ามาครอบครองในใจของคนมากมายต้องการให้คนมารับความรอดหลั่งไหลเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อคริสตจักรจะกลายเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่นะครับ ไม่ใช่ว่าคริสตจักรจะกลายเป็นมหาอำนาจที่จะกลายเป็นคนที่เอาเปรียบหรือว่ามีคนหมู่มากแล้วก็กลายเป็น กลุ่มก้อนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีหรือหาผลประโยชน์จากคนเหล่านั้นแต่คนมากมายจะหลั่งไหลเข้ามาเพื่อจะรับความรอดเพื่อเขาจะรู้จักกับพระเจ้าเพื่อเขาจะมาหาพระเจ้าเพื่อรับชีวิตใหม่ให้อาณาจักรพระเจ้ามาครอบครองในใจของเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งเอเมนไหมครับนี่คือแผนการของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเยซูต้องการจะบอกสาวกบอกว่าจงรอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์จงรอคอยพระเจ้าและจงเข้าใจในแผนการของพระเจ้าพระเยซูพระเจ้าไม่ต้องการตั้งสาวกให้กลายเป็นคนที่เพียงแต่อยู่ไปเรื่อยๆแล้วรอวันพระเยซูมาในอนาคตหรือเป็นเพียงแค่คนที่นึกว่าพระเยซูจะกลายเป็นกองทัพแต่ต้องการให้คนที่เชื่อเขาดำรงชีวิตอยู่โดยมีพระเจ้าครอบครองในใจเขาเขารู้ว่าโลกนี้เป็นโลกเพียงแค่ชั่วคราวเขาจะไปในสวรรค์ในวันข้างหน้าแล้วเขาก็จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อคนมากมายจะมารู้จักกับพระองค์ด้วยเอเมนไหมครับให้เรารับแผนการของพระเจ้าในชื่อของท่านสิครับให้พระเจ้าบอกท่านว่าพระองค์จะทรงใช้ท่านในเรื่องใดพระเยซูมาบอกสาวกใน40วันนั้นว่าพระองค์มีแผนการอันเจาะจงในชีวิตของเขาบอกให้เขาไปรอคอยในเยรูซาเล็มบอกเขาว่าเขาจะประกาศข่าวประเสริฐทั่วไปสุดปลายแผ่นดินโลกพระเยซูมาบอกแผนการของพระเจ้าต่อเขาอย่างเจาะจงพี่น้องให้พระเจ้าบอกท่านด้วยสิครับเอเมนไหมครับว่าพระองค์ทรงมีแผนการอะไรในชีวิตของท่านพระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายอะไรในชีวิตของท่านพี่น้องสามารถตั้งคำถามกับพระเจ้าได้เป็นคำถามที่ดีก็คือพระเจ้าพระองค์มีจุดประสงค์อะไรในชีวิตของข้าพเจ้าบนโลกใบนี้พระองค์ให้ข้าพระองค์มีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้เพื่ออะไรพระองค์ให้ข้าพระองค์อยู่ในที่ทำงานนี้อยู่ในครอบครัวนี้อยู่ในคริสตจักรแห่งนี้อยู่ในสังคมนี้เพื่ออะไรทุกอย่างมีจุดมุ่งหมายทุกอย่างมีจุดประสงค์ของตัวมันเองและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะบอกท่านอย่าเพียงแค่อยู่ในโลกนี้และกลายเป็นของโลกแต่อยู่ในโลกนี้เป็นอย่างเรือที่ล่องไปยังมีจุดมุ่งหมายใช่ไหมครับอย่ากลายเป็นเรือที่พัดล่องลอยไปโดยไม่มีทิศทางในชีวิตแต่เป็นเรือที่มีหางเสือและมีทิศทางที่ล่องไปยังจุดมุ่งหมายปลายทางชีวิตท่านมีจุดประสงค์ชีวิตท่านมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนที่พระเจ้าต้องการตั้งท่านไว้ในโลกใบนี้ตั้งคำถามกับพระเจ้าสิครับแล้วให้พระเจ้าทรงตอบท่านพระเจ้าให้ท่านเอ็นติดคณะนี้ทำไมให้ท่านเอ็นไม่ติดแล้วต้องมาเรียนที่นี่ทำไมให้ท่านสอบไม่ติดในบางที่แล้วต้องมาเรียนที่นี่เพราะอะไรให้ท่านบริษัทยูดีก็ปิดตัวท่านต้องย้ายงานมาที่งานใหม่เพื่ออะไรพระเจ้ามีแผนการในชีวิตของท่านในไหมครับต้องการให้ท่านย้ายบ้านไปที่นี่เพื่ออะไรพี่น้องพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ล้อท่านเล่นนะครับ
พระอาจารย์มาถึงว่าโอ้เราว่างเราก็เลยจับย้ายเจ้าเล่นไปงั้นอะไรเงี้ยไม่มีอะไรมากแล้วเห็นทํางานนี้เบื่อแล้วก็ย้ายเล่นไปเรื่อยๆไม่มีอะไรอะไม่น้องพระเจ้าไม่ได้รอท่านเล่นพระองค์ไม่ได้มองท่านเป็นเพียงแค่หมากเล่นที่พระองค์จะมาทอยเล่นหรือว่าโยนเล่นพระองค์ทรงตั้งท่านอย่างมีจุดประสงค์อย่างมีเป้าหมายอย่างมีแผนการท่านเป็นคนมีแผนท่านเป็นคนที่มีภารกิจที่ถูกมอบหมายไว้เป็นความลับซ่อนอยู่ใน DNA ท่านต้องหามันให้เจอว่าอะไรคือมิชชั่นอะไรคือภารกิจที่พระเจ้าฝังเอาไว้และท่านลืมท่านต้องใช้เวลาที่จะลืมฟื้นมันขึ้นมาและให้พระเจ้าทรงนำท่านเอเมนไหมครับเอเมนนี่สิ่งที่สองสิ่งที่สามที่พระเยซูทรงกระทำต่อสาวกในช่วง40วันนั้นก็คือพระเยซูมอบหมายภารกิจให้ออกไปประกาศนอกจากพระองค์ทรงหมกพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงฟื้นพระชนและดวงพระชนอยู่พระองค์ให้เขารู้แผนการของพระเจ้าและสิ่งที่สามพระองค์ทรงมอบหมายภารกิจอันชัดเจนและเจาะจงมากว่าให้เขาออกไปประกาศข้อที่8บอกว่าแต่พวกท่านทั้งหลายจะรับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียจนและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนี่คือภารกิจที่พระเยซูทรงมอบไว้ให้กับสาวกในช่วง40วันอันตราย40วันที่พระเยซูทรงอยู่กับเขาพระเยซูบอกว่าท่านหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มคำว่าสักขีพยานเนี่ยในภาษาเดิมมีความหมายคือใช้เป็นคำที่ใช้ในชั้นศาลเวลาเป็นพยานในศาลไม่ใครเคยขึ้นศาลนะครับแล้วเป็นพยานในศาลเคยไหมครับเคยเห็นในหนังในที่เขาต้องปิดตาแล้วก็ชี้อย่างเงี้ยเคยไหมครับว่าไอ้นี่อย่าทำไอ้นี่ชี้แล้วก็เนี่ยคนเนี้ยเป็นการเป็นพยานในศาลเหมือนเราขึ้นศาลแล้วเป็นพยานว่าขอยืนยันข้อมูลที่จะฝ่ายโจทย์จำเลยก็ตามพูดมาเนี่ยขอยืนยันว่าเป็นจริงขอยืนยันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอยืนยันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาต่อหน้าผู้พิพากษาว่ามันเป็นจริงมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกนี่คือภาพของการประกาศข่าวประเสริฐที่พระเยซูทรงบอกเขาว่าจงออกไปเป็นพยานยืนยันต่อโลกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆพระเยซูฟื้นขึ้นมาชนจริงๆพระเยซูรักท่านจริงๆท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงเหมือนเป็นพยานต่อหน้าศาลว่าเราไม่ได้โกหกเราพูดความจริงแล้วเราเป็นพยานอันหนักแน่นมาจากชีวิตของเราว่าเรามั่นใจเป็นประจักษ์พยานมันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเรานี่คือเนื้อหาที่พระเยซูต้องการมอบหมายให้เราไปประกาศคือการประกาศการยืนยันว่าเราเป็นพยานฝ่ายพระเยซูว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าว่าพระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเป็นพยานด้วยความหนักแน่นด้วยความมั่นใจและพระคัมภีร์บอกว่าให้ไปเป็นพยานในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเนี่ยตรงนี้เนี่ยบางคนก็ไปเข้าใจว่าพระเยซูทรงคงให้เราทำทีละขั้นเริ่มจากเยรูซาเล็มให้เสร็จงานก่อนนะแล้วเราค่อยไปทำยูเดียสมาเรียจนสุดปลายแผ่นดินโลกค่อยไปภารกิจโลกบางคนไปตีความว่าเป็นพระเยซูมอบหมายให้ทำทีละขั้นให้เสร็จทีละขั้นแต่ในความจริงในไวยากรณ์ภาษากรีกเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเสร็จทีละขั้นหมายถึงไปให้หมดนั่นแหละก็คือจงไปตั้งแต่0ถึง100จงไปให้หมดจงไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกจงไปทำภารกิจของพระเจ้าจงไปประกาศข่าวประเสริฐทั่วทั้งแผ่นดินโลกนี้ไม่ต้องรีรอไม่ต้องลังรอไม่ต้องอยู่รอจนกระทั่งเสร็จทีละขั้นทีละตอนเราเห็นพระคัมภีร์กิจการในเวลาต่อมาเนี่ยลาวสาวกไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในเยรูซาเล็มอยู่อย่างนั้นน่ะอยู่แต่เยรูซาเล็มไม่ยอมไปสุดปลายแผ่นดินโลกตามที่พระเยซูมอบหมายเอาไว้จนกระทั่งเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเขาต้องจำเป็นต้องแยกตัวแยกย้ายกันออกไปยังดินแดนใหม่ๆไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกตามที่พระเยซูทรงต้องการให้เขาไปให้น้องให้เราเข้าใจแผนการพระเจ้าในเวลานี้ว่าพระองค์ต้องการให้ชีวิตของเรามีผลต่อสุดปลายแผ่นดินโลกเอเมนไหมครับให้เราไปประกาศต่อคนทั่วทั้งแผ่นดินโลกในสมัยก่อนเราอาจจะคิดว่ามันยากในการไปแผ่นดินโลก
ราะว่าเรามีความจำกัดในการเดินทางใช่ไหมครับเราเดินทางไม่ได้หรอกภาษาเราก็ไม่ค่อยได้เดินทางก็ไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาไทยก็ไม่ได้ภาษาอะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างเราคงจำกัดในการทำธุรกิจโลกแน่ๆเลยใจเราก็ไม่ได้แค่เราไปแถวชายแดนเราก็กลัวแล้วอย่าว่าจะไกลกว่านั้นเลยแค่เราข้ามสะพานโขงเราก็กลัวแล้วพี่น้องแต่นี่เป็นยุคเวลาใหม่ที่พระเจ้าจะเคลื่อนใจของท่านใหม่ไหมครับว่าเราจะมีใจที่มองงานพระเจ้าเนี่ยคือการประกาศทั่วทั้งแผ่นดินโลกตั้งแต่สูงถึงร้อยตั้งแต่คนใกล้ตัวจนถึงคนสุดปลายแผ่นดินโลกผมเชื่อว่าการที่พระเจ้าให้มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยนั่นคือสิ่งที่อยู่หนึ่งในแผนการของพระเจ้าเช่นเดียวกันเพราะวันนี้ท่านสามารถประกาศคนทั้งโลกได้โดยเพียงแค่อินเทอร์เน็ตถูกไหมครับท่านประกาศคนทั้งโลกได้ท่านประกาศคนไทยที่ไหนในโลกนี้ก็ได้เอเมนไหมครับไม่นานมานี้เนี่ยมีพี่น้องคริสเตียนจากญี่ปุ่นเป็นคนไทยนะฮะเดินทางมาที่คริสตจักรของเรากลุ่มหนึ่งมาถึงก็ทักทายถูกคนหมดเลยสวัสดีครับอาจารย์ธนนท์สวัสดีครับอาจารย์สลันเฮ้ยเราไม่เคยรู้จักกันนี่นาแล้วมาเจออาจารย์ช้างสวัสดีครับอาจารย์ช้างโอ้ฟังเทศนาดีมากเลยก็เลยไปรู้ทีหลังว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นที่เขาไม่มีโบสถ์จะเข้าเขาก็เลยรวมตัวกันแล้วเขาก็บังเอิญพระเจ้าทรงนำไปเจอเว็บไซต์ของเราเขาก็เลยดูถ่ายทอดสดมาโดยตลอดแล้วเขาเข้ามาดูในเว็บไซต์ดูคำเทศนาย้อนหลังมาโดยตลอดจนเขารู้จักหมดเลยว่าใครเป็นใครผู้นำในโบสถ์คนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรแฟนตัวยงติดตามมาโดยตลอดเรานึกไม่ถึงจริงว่าสิ่งที่เราเผยแพร่ไว้เนี่ยมันจะเป็นพระพรต่อพี่น้องกลุ่มหนึ่งในญี่ปุ่นในสวีเดนก็เป็นแบบนี้มีอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นคนไทยเขาอาจจะหาโบสถ์ไทยไม่ได้ฟังภาษาอังกฤษก็ไม่คล่องภาษาสวีเดนก็ฟังไม่ได้แล้วพระเจ้าก็อวยพรให้เขามาเจอเขาก็นมัสการทางถ่ายทอดสดแต่ประเทศเขาอินเทอร์เน็ตแรงมากประเทศบ้านเราอินเทอร์เน็ตไม่แรงเลยเขาก็เลยบอกว่าต้องคอยรีเฟชอยู่บ่อยๆเพราะมันตะกุกตลอดเวลามันคงเป็นช่วงที่บ้านเราอินเทอร์เน็ตกำลังล่มอยู่ตอนนั้นก็ได้เพราะว่าบ้านเราปล่อยช้าค่อยๆฟังค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่บ้านเขานี่แรงมากแต่เขาก็ได้ฟังที่สวีเดนแล้วเราก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เราเนี่ยก็พบว่าเมื่อเราไปค้นดูในข้อมูลวิเคราะห์เนี่ยก็มีคนประมาณสักเป็น10ประเทศเลยที่ดูถ่ายทอดสดตอนที่เริ่มทำเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยผมคุยกับทีมงานว่าจะมีใครดูไหมเนี่ยเราก็เผยแพร่ไปเรื่อยนะก็ไม่มีใครดูตอนแรกนะฮะมีคนดูประมาณ3ก็คือเจ้าหน้าที่1คนผม1คนแล้วก็อีกคนนึงอยู่ตรงกล้องคอยดูว่ามันออกไหมก็มีอยู่3คนคอยดูก็ไม่มีใครดูเลยนะแต่เราก็ยังส่งไปต่อเนื่องแล้วส่งเรือไปแล้วก็วานไปเรื่อยๆประกาศไปเรื่อยๆแจ้งข่าวว่าเรามีถ่ายทอดสดนะเรามีวิดีโอย้อนหลังนะเราปล่อยหมดเลย MP3 วิดีโอ Full Note Care Talk เรามีหมดแล้วเมื่อเวลาผ่านไปก็พบว่ามันเกิดผลขึ้นจริงๆเราเริ่มประกาศเอาคนในต่างประเทศโดยที่เราไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเลยเราเริ่มประกาศเอาคนในต่างแดนที่เขาหายจากทางพระเจ้าไปเขาไม่มีโบสถ์จะเข้าแม้แต่ในเมืองไทยก็ตามก็มีหลายคนเหมือนกันที่เขาฟังคำเทศนาย้อนหลังบางคริสตจักรก็ติดต่อมาขอไปเทศเลยขอยืมขอโน้ตไปเทศเลยไปใช้เทศเลยซึ่งเราก็ยกให้ด้วยใจยินดีเพราะเราต้องการจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าทั่วทั้งโลกนี้เองไหมครับงั้นอย่าให้เราคิดเล็กเพียงแค่ในโรงเรียนเราในย่านฝั่งทนในเพชรเกษมบรมราชชนนีพระราม2อย่าให้เรามองเพียงแค่นั้นแต่ให้เรามองว่าเราจะมีผลต่อคนทั้งประเทศไทยและพร้อมๆกันมีผลต่อคนทั้งโลกด้วยเอเมนมั้ยครับใครจะไปเชื่อว่าพี่น้องที่เป็นพยานตอนอีสเตอร์จะมีคนดูท่านใครจะไปเชื่อว่าอาจจะมีคนดูท่านในวิดีโออันนั้นก็ได้ใครจะไปเชื่อว่าจะมีคนมาฟังท่านกล่าวข่าวประเสริฐของพระเจ้าในเวลาหนึ่งวิธีใดวิธีหนึ่งหรือช่องทางใดช่องทางหนึ่งพี่น้องจะมีคนกำลังมองชีวิตของท่านอยู่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวมีคนกำลังมองเห็นชีวิตของท่านที่ท่านกำลังส่งออกไปเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐขอให้เรามีใจที่ต้องการประกาศทั้งโลกนี้ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าในการประกาศเป็นพยานของพระเจ้าเนี่ย
มีมั้งมีอยู่หลายข้อที่ได้ให้คำแนะนำก่อต่อเราผมอยากจะยกคำแนะนำนี้เพื่อเราจะประกาศเป็นนักประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเห็นไหมครับในสิ่งที่หนึ่งคือเป็นการประกาศข่าวดีเป็นการประกาศข่าวดีข่าวประเสริฐคือการประกาศข่าวดีเรากำลังเป็นพยานในเรื่องราวของพระเยซูในเรื่องการประกาศข่าวดี1พงศษบทที่1ข้อ42บอกว่าขณะที่กำลังพูดอยู่นี้เนี่ยโยนาธานบุตรอาบิยาธาบุรุษหิตก็มาถึงและอาโดนิยาก็กล่าวว่าเข้ามาเถิดเพราะเจ้าเป็นคนดีและคงนำข่าวดีมาคำว่าข่าวดีคำนี้เนี่ยเป็นคำนี้กับที่ใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐในยุคพระคัมภีร์เดิมก็บอกว่าการประกาศข่าวประเสริฐคือการบอกข่าวดีต่อคนในสังคมเอเมนไหมครับคือการบอกข่าวดีแก่เพื่อนบ้านของท่านบอกข่าวดีแก่หมู่ญาติบอกข่าวดีแก่คนข้างๆไม่ใช่เป็นการบอกข่าวร้ายไม่ใช่เป็นการไปด่าว่าข่มขู่เขาว่าเขาไม่ยอมเชื่อพระเจ้าแต่เป็นการบอกข่าวดีเรื่องความรอดที่มาถึงชีวิตของเขาแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องชอบบอกข่าวดีไหมครับชอบเล่าข่าวดีไหมเวลาสอบได้ A ทุกตัวเนี่ยไปเล่าไหมไปบอกเพื่อนๆไหมว่าเอ้ยมีข่าวดีมาบอกไปบอกที่บ้านไหมว่ามีข่าวดีมาบอกว่าได้ A ลวดเลยบอกไหมครับหรือว่าไม่บอกอะข่าวดีไม่บอกใครเลยข่าวดีห้ามพูดเป็นอันขาดอายที่จะบอกข่าวดีเป็นไหมหรือว่าบอกด้วยความมั่นใจบอกด้วยความยินดีบอกด้วยรอยยิ้มบอกด้วยความชื่นชมบอกด้วยความตื่นเต้นว่าเรามีข่าวดีมาบอกเช่นเดียวกันนี่คือการประกาศข่าวประเสริฐคือการประกาศข่าวดีว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าอย่าลืมบอกอย่าลืมเล่าข่าวดีเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆพูดข่าวดีเอเมนและอันที่สองที่เป็นคำแนะนำก็คือว่าการประกาศเป็นการประกาศความรอดผ่านทางพระเยซูเป็นการประกาศความรอดที่มาจากพระเยซูคริสต์กิจการบทที่5ข้อ42บอกว่าพวกเขาสั่งสอนและประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ทุกๆวันไม่ได้ขาดทั้งในบริเวณพระวิหารและตามบ้านเรือนการประกาศไม่เพียงหยุดแค่ว่าเราบอกว่าเออมีข่าวดีมาบอกนะแต่ว่าพาไปถึงอีกจุดหนึ่งคือการบอกให้เขารู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าความรอดมาทางพระเยซูคริสต์เขาต้องกลับมาคืนดีกลับมาต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจอย่าหยุดเพียงแค่เขารู้สึกดีกับพระเจ้ารู้สึกดีกับคริสตจักรรู้สึกดีกับเรามองเราเป็นเพื่อนที่ดีคุณหน้าตาดีนิสัยดีจิตใจดีคุณเป็นคนที่ดีมากคิดจากคุณก็ดีทุกอย่างดีหมดแล้วก็จบแค่นั้นนั่นไม่พอนั่นยังไม่ใช่การประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแต่พามาอีกขั้นหนึ่งคือการให้เขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาพระเยซูตายเพื่อเขาพระเยซูมอบชีวิตเพื่อเขาจะรับความรอดพระเยซูต้องการยื่นมือเพื่อให้เขาจับมือพระองค์และพระองค์จะดึงเขาขึ้นมาและเขาจะมีชีวิตอยู่ในเมืองสวรรค์ตลอดนิรันดรกับพระเจ้านี่คือการประกาศข่าวประเสริฐคือการประกาศความรอดของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับและสิ่งที่3ก็คือเป็นการประกาศด้วยลักษณะชีวิตของเราการประกาศข่าวประเสริฐไม่เพียงแต่ประกาศข่าวดีประกาศความรอดแต่ประกาศด้วยชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของเรามัทธิวบทที่5ข้อ16ข้อนี้เราหลายคนเข้าใจและท่องได้พวกท่านจงส่องสว่างแก่ทั้งหลายเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เอเมนคือการประกาศด้วยลักษณะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของท่านท่านดีขึ้นจากติดลบกลายเป็นศูนย์จากศูนย์กลายเป็นบวกชีวิตท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบภายในเพียงแค่ชั่วข้ามคืนไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่มีใครดีพร้อมแต่ท่านดีขึ้นได้เอเมนไหมครับวันนี้ท่านไม่ดีพร้อมแต่วันนี้ท่านดีขึ้นหรือยังนี่คือคำถามที่เราต้องถามตัวเองทุกเช้าเมื่อเราตื่นขึ้นมาทุกกลางคืนก่อนเราจะนอนแม้วันนี้เราจะผิดพลาดแม้วันนี้เราทำผิดพลาดไปหลายอย่างแต่คืนนี้เรากลับใจใหม่หรือยังและพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นมาด้วยการเป็นคนที่ดีขึ้นเอเมนไหมครับผมยังชอบคุณครูผมเสมอตอนมัธยมเขาชอบพูดทุกครั้งเมื่อมีการจัดค่ายว่าค่ายปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วแต่นักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยท่องตะโกนดังๆว่าค่ายปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วแม้มันจะมีจุดผิดพลาดเยอะแยะมากมายจนแทบจะค่ายล่มเนี่ย
แต่ครูคนนี้ก็จะพูดเสมอว่าค่ายปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วเพื่อให้นักเรียนมั่นใจว่ามันมีดีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยมันคงมีสิ่งที่ดีขึ้นพี่น้องเช่นเดียวกันท่านก็เหมือนกันแน่นอนเราอาจจะผิดพลาดเราอาจจะล้มเหลวในบางเรื่องบางราวแต่ขอให้เรามั่นใจว่าเรากลับใจใหม่กับพระเจ้าเราขอโทษพระเจ้าและเราพร้อมที่จะดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งในวันรุ่งขึ้นในเวลาต่อไปที่เรายังมีลมหายใจอยู่เอเมนไหมครับและพระเจ้าจะมาช่วยท่านให้ท่านประกาศข่าวประเสริฐต่อคนรอบข้างท่านต่อคนที่เห็นชีวิตท่านพี่น้องจะเป็นสิ่งที่ตัววัดที่ดีมากว่าคนที่ใกล้ชิดท่านที่สุดเขาบอกว่าท่านเปลี่ยนไปเห็นไหมครับลองไปถามคนที่ใกล้ชิดท่านดูที่บ้านครอบครัวเพื่อนสนิทบอกว่าโทษนะถามจริงเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบ้างไหมตั้งแต่เราเป็นคริสเตียนถ้าเขาบอกว่าโอ้ดีขึ้นจริงๆถือว่านี่คือตัววัดที่ชัดเจนว่าพระเจ้ามีชีวิตอยู่จริงๆในชีวิตของท่านเห็นไหมครับให้เราประกาศด้วยชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปให้ปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าประกาศความรอดของพระเยซูคริสต์ประกาศข่าวดีกับเพื่อนของเราเอเมนไหมครับสักคนหนึ่งที่เราจะนำความรอดไปยังชีวิตของเขาสักคนหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะบอกได้ว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาเห็นชีวิตเราแล้วก็เห็นพระเจ้าในชีวิตเราเอเมนไหมครับสักคนหนึ่งที่เราจะเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐพาเขาจากชีวิตเก่ามาสู่ชีวิตใหม่เอเมนไหมครับพี่น้องเชื่อเห็นไหมครับนึกถึงสักคนหนึ่งสิครับว่าท่านจะเป็นพยานในชีวิตของเขาท่านจะกลับไปหาเขาท่านจะไปนำความรอดไปสู่ชีวิตของเขาหลายคนเป็นคริสเตียนมานานหลายปีลองนึกถึงใครสักคนสิครับว่าท่านจะไปพาเขากลับมาในทางพระเจ้าเขาอาจจะเคยเชื่อพระเจ้ามานานแล้วเขาหายจากทางพระเจ้าไปอาจจะเป็นอีกสักหนึ่งคนที่ท่านจะพาเขากลับมาอยู่ในทางพระเจ้าพาเขากลับมาเดินในทางของพระเจ้าเพราะชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างและเป็นสิ่งและเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากจะกลับมาเดินในทางพระเจ้าชีวิตท่านเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของพระเยซูผู้ทรงพระชนอยู่ของพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าที่แท้จริงจนเขาอยากจะมารู้จักกับพระเจ้าท่านเล่าข่าวดีจนแววตาท่านมันฟ้องมีประกายในแววตาท่านเชื่ออย่างแท้จริงท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริงจนคนรอบข้างมองเห็นพระเจ้าทะลุเข้ามาในใจท่านเลยมองเห็นพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงชีวิตของท่านท่านมีจุดยืนในชีวิตท่านทำความดีอย่างไม่ต้องไม่อย่างที่ไม่ฝืนท่านพูดจาเปลี่ยนไปท่านพูดจาสุภาพขึ้นจนเขาเห็นได้ท่านอารมณ์ดีขึ้นท่านมีรอยยิ้มบนใบหน้าท่านมีความเชื่อท่านมีความขยันอย่างชัดเจนจนเขาสัมผัสว่าพระเจ้ามีจริงๆในชีวิตของท่านและเขาอยากจะมารู้จักพระเจ้าที่ท่านรู้จักเขาอยากจะมีพระเจ้าที่ท่านมีด้วยเอเมนไหมครับขอให้พระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของเราขอให้40วันที่พระเยซูอยู่กับสาวกจะเป็นเช่นเดียวกันกับชีวิตของท่านให้ท่านมีประสบการณ์เหมือนอย่างทุกวันที่พระเยซูทรงอยู่กับท่านเอเมนไหมครับวันนี้พระเยซูไม่อยู่เป็นท่านเพียงแค่40วันพระองค์ทรงอยู่ท่านทุกวันตลอดไปทุกเวลายามหลับยามตื่นทุกเวลาทุกสถานที่พระเจ้าทรงอยู่กับท่านขอให้พระองค์ทรงดลใจท่านกระตุ้นเล้าในใจของท่านและอวยพรท่านให้เติบโตขึ้นในทางพระเจ้าจนท่านค้นพบแผนการอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านจนท่านค้นพบสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกท่านทรงตั้งท่านไว้ให้ทำสิ่งดีบนโลกใบนี้จนท่านอดไม่ได้ที่จะเล่าข่าวดีให้เพื่อนของท่านในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยจนท่านอดที่จะพูดถึงข่าวประเสริฐและความรอดของพระเจ้าต่อคนทั้งโลกนี้ไม่ได้จนท่านจะโพสต์ท่านก็โพสต์ใน Facebook แต่ข่าวดีและข่าวประเสริฐของพระเจ้าจนท่านจะเล่าแต่ความหวังใจที่มีในพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ